นี่ครับนี่ครับมีคนขอให้ผมเล่นปืนนี้มาไม่น้อยเลยนะครับแน่นอนนะครับว่ามันคือปืนที่ใครหลายคนนะครับคงเคยเล่นมันแน่นอนปืนพกตัวนี้นะครับก๊อกนั่นเองนะใช่ไหมแน่นอนนะครับว่าปืนนี้ปัจจุบันมันก็ยังมีขายอยู่ในคลังนั่นเองนะครับแต่ว่าหาคนเล่นปืนนี้ได้น้อยมากเลยนะครับและคลิปนี้ผมจะมาเล่นมันนั่นเองนะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรากันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องตาเพเกนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวรับชมโฆษณาสักครู่นี้นะครับก่อนที่ผมเนี่ยจะเข้าไปเล่นปืนตัวนี้นั่นเองสวัสดีวัยรุ่นฮันแน่กำลังหาซื้อ ID เกม PP หรือเกม FIFA อยู่ใช่ไหมล่ะงั้นก็มาที่นี่เลยครับลาฟาเกมที่นี่ขาย ID เกม PP และ FIFA รับประกันได้เลยว่าเด็ดๆทุก ID รับประกันความปลอดภัยว่านี่เป็นเพจแท้แน่นอนที่มีผู้ติดตามอยู่แสนกว่าคนถ้ารู้แล้วก็อย่ารอช้าไปจัดกันได้เลยแค่นั้นยังไม่พอเรายังมีบริการปั๊มยศปั๊มฉายาหรือปั๊มบัฟงั้นนี่เลยไก่ดีเกมช็อปที่นี่เราก็มีให้บริการนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปครับจัดไปครับผมจะมาเล่นปืนพกตัวนี้นะครับก๊อกนะครับผมจะเล่นก๊อกปืนตัวนี้นั่นเองใช่ไหมมันอ่านชื่อมันอ่านออกเสียงแบบนี้ใช่ไหมถ้าผิดก็ขอโทษกันนะครับก็เนี่ยมันมีแบบว่าใช้แค่ในการซื้อด้วยใช่ไหมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมีมานานหรือยังนะแต่ว่าตอนที่ผมซื้อปืนตัวนี้นะผมใช้พอยต์ในการซื้อนะแต่มันมีแคสให้แบบว่าไงอะแบบใช้แคสในการซื้อก็ได้นะครับรู้สึกว่าปืนพกตัวนี้มันต้องใช้ฉายาใช่ไหมมันต้องใช้ฉายาในการซื้อด้วยใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าจะไม่ผิดเนาะแต่ปัจจุบันนะครับมีตัวย้อมสีเหมือนกันนะนี่นะครับเอ้ยมีตัวย้อมสีเหมือนกันนะครับจัดไปครับเดี๋ยวก็เล่นตัวนี้ด้วยเลยละกันเนาะก็ลองเทียบดูนะครับแตกต่างกันแค่จํานวนเรื่องกระสุนแค่นั้นเองครับผมนะฮะดูดิอ่ะเทียบกันเลยนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปมากกว่านั้นนะครับมีเรื่องยังไงจํานวนกระสุนนะครับที่แตกต่างกันนะครับผมก็แน่นอนเนาะตัวย้อมสีก็คือตัวย้อมสีเนาะมาจัดไปเดี๋ยวไปหาห้องที่มันสามารถเล่นปืนพกได้ละกันนะดูดิว่าห้องไหนผมจะไปเล่นได้บ้างนะครับอ่ะมาเราจะมาเล่นยังไงอะตาแรกจะมาเล่นแบบว่าปืนตัวเนี้ยในห้องแบบว่าห้องธรรมดาทั่วไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าตาต่อไปถ้าเป็นไปได้เนาะเดี๋ยวเฮ้ยขอบคุณมากเพื่อนเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะไปสร้างห้องปืนพกเลยละกันนะเฮ้ยคิดถึงมากเลยปืนเนี้ยแต่ก่อนเป็นปืนที่แบบว่ายังไงอะคนโหดอะในยุคค่ายเก่าอะแต่ก่อนแบบคนเล่นเยอะนะปืนเนี้ยแบบคนโหดอะมาเล่นอะเห็นหูยิงหัวกันมั่นๆเลยเนี้ยจริงๆคิดถึงมากนะครับคิดถึงมากจริงๆคิดถึงจริงเพราะว่าดีๆแต่ก่อนนี่โหมันเอ้ามันแบบยังไงไม่ค่อยเหมือนยุคนี้นะครับเอ้าป่าแล้วขอบคุณมากเพื่อนเฮชชัดอะยูโน่มันไม่ค่อยเหมือนยุคปัจจุบันไงก็ไม่ใช่ว่ายุคปัจจุบันมันไม่ดีมันก็ดีเหมือนกันแหละแต่แค่แบบผมชอบแต่ก่อนมากกว่านะเฮ้ยไม่เอ้ยชิบ้าให้มันตามกูมาเพื่อนขอบคุณมากการที่จะเล่นปืนนี้ให้โหดเนี่ยมันต้องพยายามยิงหัวนะครับมันต้องพยายามยิงหัวจริงๆนะครับแล้วแต่ก่อนผมก็เห็นคนโหดเนี่ยเขาเล่นแบบเล็งหัวนะผมเห็นจริงๆนะครับคนโหดเขาเล่นแบบเล็งหัวเลยอ่ะสุดยอดเพื่อนแม่งเข้ามายิงกันอย่างนี้เลยเหรอวะแบบเขายิงหัวกันโป๊ะโป๊ะโป๊ะนะครับเห็นแบบว่าไงอะเห็นแบบคนแบบเล่นด่าวระเบิดเล่นปืนนี้ก็มีแต่คนโหดอะนั่นเจ็บปะหน้าเจ็บปะหน้าเราแบงล่างปะวะงงเนี่ยเอาเฮ้ยซองวะเก็บซองมาเล่นสิมาอันนี้ผมจะสับซองโดยที่แบบว่ายังไงดีอะไม่ได้ตั้งค่าสับสดตามสไตล์ผมนะเนี่ย331แล้วเนี่ยระเบิดปืนพวกผมกระสุนแม่งเหลือ1นัดว่ะทำไงดีวะวันแท็บดิแบบเฮดช็อตนั่นไงไม่โดนเอ้าระเบิดอีกแหละมาห้องแม่งแบบว่าไงแม่งแบบว่าห้องนี้มันแค่5นาทีเองนะโอ้ยว่ะเพื่อนมังไปบวกเราก็จะไปแก้แค้นได้นายนะเพื่อนนะเนี่ยอย่างที่ผมบอกกับปืนนี้แม่งต้องค่อยเล่นจริงๆมันต้องค่อยเล่นโอ้ไข่เข้าหลังกูไข่เข้าหลังกูโอ้หน้ากากเด้งเหรอผมยิงโดนใช่ไหมหน้าเด้งแล้ว มาขออนุญาตเล่นตัวย้อมสีเลยละกันผมไม่รู้นะว่าไอ้ปืนก๊อกตัวเนี้ยมันมีตัวย้อมสีกี่ตัวนะแต่เ
ันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นแล้วนะคือยังไงอะคือปืนสมัยเนี้ยปืนดีๆมันเยอะพูดตามตรงว่าปืนดีๆในสมัยเนี้ยมันเยอะมากครับมันยังไงอะถ้าพูดถึงปืนพกที่มันยิงแบบรัวอย่างเงี้ยผมก็นึกถึงก๊อกละกันนะครับนึกถึงก๊อกเลยอันดับแรกเอ้ยไม่ใช่ก๊อกอะไรว่าเทคไนเออผมนึกถึงเทคไนเลยอันดับแรกนะครับเทคไนเนาะมันเป็นปืนที่แบบยังไงยิงรัวและยิงง่ายกว่าปืนนี่โอ้โหยิงไม่โดนเลยเนี่ยจะบอกเลยว่าปืนนี้มันอยู่มายาวนานมากนะครับอยู่มายาวนานจริงๆเนี่ยเฮนชันอะyou knowต้องค่อยๆเล่นว่าปืนนี้เออเล่นดีๆก็เล่นได้เล่นแบบว่าไงโหดไม่แพ้ปืนสมัยนี้หรอกนะเอาเกมไม่จบอู้โดนหัวนะแล้วมันโดนหัวแล้วอ่ะเมื่อกี้โดนหัวแล้วตรงหัวไม่แตกอ่ะเกมมันจบก่อนโอ้โหจบเลยเดี๋ยวต้องไปสร้างห้องปืนพกเล่นแล้วล่ะเนี่ยแหละสร้างห้องเล่นเองเลยผมอ่ะขอให้คนเข้ามาเล่นเยอะๆนะครับจริงๆจริงๆเนี่ยแบบว่าผมชอบแจมเข้าห้องคนอื่นมากกว่าไม่ค่อยชอบสร้างห้องเองอะนะแบ่งเอ้ยยิงไม่โดนเลยว่ะยิงไม่โดนจริงๆก็ได้โอ้โหหน้าเด้งแล้วหน้าเราก็เด้งหน้าเราก็เด้งใจเย็นๆโอ้เรียบร้อยดีจังเลยมีคนเข้ามาแล้วมีคนเข้ามาแล้วเมื่อกี้หน้าเขาเด้งไปแล้วนะครับหน้าผมว่าดิ้งเหมือนกันนะแต่ทำไงได้เนาะหัวเราแตกเลยอุ้ยเดี๋ยวสุดหมดสุดหมดโอ้ยเรียบร้อยเลยเจอกระเทกนายโหดผมยอมเทกนายว่ะจริงๆนะไม่ได้แม่นเท่าแบบยังไงแบบสำหรับผมเทกนายมันโอเคกว่าแต่เราก็จะโวยวายอย่างนี้ไม่ได้ละเราต้องตั้งใจเล่นเว้ยเออเราต้องตั้งใจเล่นคนดูอยู่ต้องตั้งใจเล่นต้องเล่นให้ดีที่สุดนะครับต้องเล่นดีที่สุดขอควักเป็นตัวย้อมสีแล้วกันนะคนดูผมเป็นคนที่ไม่ค่อยแม่นไงเออต้องใช้ปืนกระสุนเยอะๆหน่อยจริงไหมต้องใช้ปืนแบบกระสุนเยอะๆหน่อยต้องเลี้ยงกระสุนนิดนึงนะกระสุนมันยังไงอะกระสุนแบบทั้งหมดอะเออมันน้อยอะมันไม่ได้เยอะมากหรอกเจ็บอยู่เจ็บอยู่พูดถึงอ่ะเจ็บอยู่เจ็บอยู่เฮ้ยสายซุ่มคนหนึ่งนะอีกคนหนึ่งไปไหนวะเหลือ23นัดแล้วนะครับคนดูขอแบบนี้มันต้องแบบทำไงดีวะต้องเล่น3งามแล้วล่ะเออต้องเล่น3งามในมือแล้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิเรียบร้อยมีคนเข้ามาแล้วโอเคยอดเยี่ยมเลยดีใจมากจริงๆขอให้คนเข้ามาเยอะๆนะครับขอให้คนเข้ามาเยอะๆเรียบร้อย10 นัดสุดท้ายโอ้โหดูยิงกระสุนหมดหายแล้วอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาพี่ผายแล้วอย่าเข้ามาผมเมียวอยากเล่นปืนอยากเอ้าโอ้โหฆ่าตัวตายต่อหน้าเลยอ่ะเมื่อกี้บอกเลยว่าถ้าหน้ากากเด้งโอกาสในการที่จะชนะเขานี่แทบจะไม่มีน้อยมากบอกเลยว่าน้อยมากเฮ้ยเขาเล่นปืนอะไรวะแป๊บนึงปืนพกบางคนมันก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเออสวยเพื่อนเดช่วยกันยิงก็ได้นะเออเพื่อนแบบช่วยยิงก็ได้แบบลาดได้ก็ลาดไปเลยเฮ้ยอยากเล่นมีดหรออยากเล่นมีดหรอเรียบร้อยเอาเฮ้ยกระสุนยังไม่ได้ฟันใส่เลยเอาเลยเว้ยขนกลับมาแล้วดีเออคนเยอะๆก็ดีเราจะได้เป็นพกแบบมันๆเรียบร้อยขออนุญาตอัดตัวนิดเดียว
โอ้โหเอาว่ะเคไฟเข้าหัวแม่นๆดีดีดีเลยคนฟังเราหายไปไหนก็หมดนะเอาดิไปเอาดิมีคนโหดมาเล่นด้วยมันก็ดีนะคนดูมันจะได้สนุกขึ้นไงไม่คนเยอะดีกว่าสนุกกว่าเยอะครับจริงๆหน้าเด้งไปแล้วเบเล่ตายครับตายยังตรงนี้โอเคผมจะพยายามยิงให้ตายมากกว่านะจะไม่พยายามเล่นมีดว่าเล่นมีดก็ดีนะแป๊บนึงขอเล่นเทคไนท์หน่อยดิกระสุนในนั่นมันจะหมดแล้วไงมันจะหมดแล้วนะครับอนุญาตเล่นหน่อยละกันเล่นหน่อยเทคไนท์ได้แม่งสุดยอดปืนเว้ยอุ้ยนึกว่าหน้าเด้งแล้วนึกว่าหน้าเด้งนึกว่าชั่วหัวแตกตายแล้วเฮ้ยโอ้ยมีดป่ะมีดป่ะเอ้ยมาป่ะเทคไนท์เอ้ยมาเมื่อกี้คนดูก็คงเห็นกันอยู่นะว่าเทคไนท์มันโหดกว่าจริงๆไม่งั้นนี่ผมคงยิงไม่ได้มีดก็มาเอ้ยเอามีดคืนว่ะเอามีดคืนดีมั้ยใช้แก๊สการตายด้วยนี่ก็สนุกสิครับนี่ก็สนุกดีครับโอ้เด่นจริงๆตอนนี้เริ่มอยากจะเล่นมีดยาวๆนะโอ้ใจเย็นสิเนี่ย headshot you know headshot you know headshot อ่ะ headshot อ่ะเอ้ยมีดทำให้ผมไม่ได้เล่นปืนพกต่อเลยนะมามันต้องระวังทางอื่นด้วยเว้ยมันต้องแบบระวังคนอื่นด้วยนะฮะโอ้ยโอ้ยใจเย็นจ้าอยากจะโดนอย่างไงเขาอยากจะเอามีดคืนผมไงอยากจะโดนสามง่ามผมใช่ไหมล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้เข้าไปในบ้านเราเลยเหรอเฮ้ยมันใช่ไหมเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยอะถามจริงถามจริงโอ้โหเรียบร้อยนี่เอานี่ไปเฮ้ยกระสุนปืนก็จะหมดว่ะเก็บปืนคนอื่นนี่เฮ้ยโอ้โหปืนนี่หนักเลยเนี่ยกระสุนมันก็จะหมดเหมือนกันเนี่ยจับซับวันเดอร์อันแดงเหมือนเมื่อกี้เหมือนผมรู้นะเมื่อกี้แต่จริงๆผมไม่รู้นะว่าเขาจะมาฟันต่อแต่มันก็ต้องแบบระวังไว้ก่อนไงเป็นไรสัตว์เฮ้ยมีคนทีมว่าเป็นคนสวยเลยนะทีมเราเหรอเออทีมเราแต่ประเด็นคือมันหัวร้อนเหรอหรือยังไงวะทำไมถึงพิมพ์อย่างนั้นนะเดี๋ยวดีโอ้เดี๋ยวดีเพื่อนเออข้างๆเขาโอ้ยเป็นใครปะทีมเจ็บจังโอ้ยเรียบร้อยโดนเหลาเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้พิมพ์อย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเอาว่ะแบงเริ่มเดือดกันแล้วเริ่มร้อนกันแล้วใจเย็นครับผมใจเย็นครับอย่าพึ่งเข้ามาอย่าพึ่งไม่เอาอยากเล่นต่อยังไม่อยากตายตอนนี้จุก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 อยู่จุกอยู่จุกอยู่ฝันแล้วเว้ยเอาวิ่งกลับมาทำไมเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าทางจ้องชัดทางซ้ายมันไม่ใช่แล้วว่ะตอนเนี้ยจริงๆนะเฮ้ยผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะตอนเนี้ยเดี๋ยวตรงดูตรงช่องชัดดีๆเนี่ยมันไม่ใช่แล้วไก่กุ๊กกากว่าเอ้ยเอาแล้วเริ่มแล้วเริ่มเดือดแล้วตอนนี้เราห่อสมุนมาต่อไหมดูนี่จะมีคนเล่นอยู่หรือเปล่าเนี่ยขออนุญาตกดต่อเลยละกันนะครับแพ้ชนะไม่สำคัญในคลิปนี้นะครับสำคัญแค่ว่าให้คนดูได้ดูกันนะครับผมหน้ากากเด้งขอบคุณมากส่วนผมก็อัดตัวไปตามระบบแต่เล่นปืนพกยิงหัวได้ก็ดีนะครับเพราะว่ากระสุนมันน้อยมากนะโอ้ยแต่ดูอย่างผมนี่มันผมไม่ใช่คนแม่นปืนพกไงโดยเฉพาะปืนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเน็ตเหรอเฮ้ยโอ้ตายแล้วเน็ตเหรออุ้ยเน็ตน่าจะเน็ตเขาแหละเออแล้วมีคนเข้ามาเอ้าอย่าเข้ามาขอโทษไม่ได้อยากจะเล่นมีดหรอกแต่กระสุนมันจะหมดแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้โหเคไฟเลยว่ะเด็ดหน้าเด้งแล้ว headshot headshot you know
ยู่ข้างล่างครับโอ้คนไม่เข้ามาเล่นต่อโอ้เสียดายมากทำไมช่วงนี้ฉันโดนซ้ำศพค่อนข้างที่จะบ่อยมากเลยทำไมวะมันยังไงอะนี่ซ้ำศพอ่ะดูดิโค้ดไม่เข้ามาเลยครับตอนนี้เงียบเลยผ่านไป2นาทีแล้วเฮ้ยมาแล้วบ่นปุ๊บมาปั๊บเลยว่ะหน้าเด้งแล้วเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหหน้าไม่เด้งบอกเลยว่าเล่นห้องเนี้ยโอกาสโดนมีดค่อนข้างเยอะครับขอแก้แค้นขอแก้แค้นเลยเออคนเข้ามาเยอะแล้วโอ้ทำไมทีมเราแบบว่ายศดอกหมดเลยป่ะทีมเขาที่ไม่ดีเลยนะเฮ้ยอย่าพึ่งจะเหลาหรอใจเย็นๆโอ้ยติดเมื่อกี้เขาติดนะครับเขาไม่สามารถฟันผมได้ถ้าไม่ติดผมก็ตายอ่ะจริงไอ้ชาติไอ้ยูโน่โอ้ยโอ้ทีมเราคนเยอะกว่าทีมนั้นนะโอ้ยอยากให้อยู่ฝั่งนู้นเยอะๆมากกว่านี่มันจะสนุกอะไรอ่ะเออคนฝั่งนู้นน้อยกว่าเราต้องมาภาวนานะครับให้คนฝั่งแดงนะครับเออแบบให้คนเข้ามาเพิ่มกว่านี้นะครับมันจะบันเทิงกว่านี้แน่นอนผมบอกเลยนี่ครับไปครับเฮดช็อตครับผมตายยังเออตายแล้วนี่ไปเอาไปช็อตไปอุ้ยมาเยอะโดนเออมีคนเข้ามาแล้วมากันเยอะเลยว่ะโอ้โหเจ็บไม่เจ็บหรอกปืนพกเนี่ยแบบนี้น่าจะเจ็บแล้วโอ้โหแต่โดนหัวเพื่อนเราแม่งยิงเขาเต็มกระหม่อมเลยเมื่อกี้มาดิมาเลยเอ้าโอ้โหนี่ก็ไปไหนไกลโอ้โหขอใส่กระสุนก่อนได้ไหมอ่ะใส่กระสุนอยู่อ่ะดิโอ้ยคนก็มาแล้วเอาละครับสนุกนะครับผมงานนี้นะโอ้ยน่าจะไกลยิงยากมากเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วบันเทิงเอาแล้วห้องคุณพกกลายเป็นห้องมีดแล้วตอนนี้เอาแล้วเนี่ยนี่ช็อตเลยเนาะเอาแล้วเฮ้ยเกือบโดนมีดโอ้โหเต็มๆโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยหลับไปเฮ้ยเดี๋ยวกระสุนหมดต่อเออนั่นแหละล่วงกันเยอะๆล่วงกันเข้าไปหน้ากากเด้งแล้วนะครับต่อไปก็เตรียมหัวแตกได้เลยนะครับอุ้ยเอ้าทำไมไม่ฟันผมนี่มันง้างช้าใช่ไหมสวนก่อนเออให้ช็อตไปเราไม่ลงไปสักอย่างนะก็ฟันเราไม่ได้ชินให้ช็อตอะยูโน่โอ้อยากได้โอ้ชินให้ช็อตเออยิงมันแล้วเอ้ยโอ้ขอบคุณมากเพื่อนโอ้โหพกบอมผมโนธนูก็จริงนะผมตั้งที่ห้องโนธนูแต่ไม่โนพกบอมโอ้สุดยอดเล่นไปธนูยังไงก็โกกว่าอยู่ดีนะครับธนูไม่ยิงธรรมดามันก็1นัดเนี่ยกระสุนหมดแล้วเฮ้ย
าจิสุดบทหลังไม่เข้าเนาะโอเคเอาธนูโอ้โหพึ่งพูดไปเมื่อกี้เองธนูเดี๋ยวผมได้ยินเสียงคนอื่นเล่นธนูอีกปะวะจะทำยังไงเนี่ยปั๊บจะจบยังไงอะจบตานี้แล้วจบคลิปเลยเดี๋ยวเขาก็หาผมหนีดูดิมันก๊อตขนาดไหนอะเทคไหนอะดูผมเล่นดิโอ้โหแม่ก๊อตจัดอะดูดิเนี่ยโอ้โหโคตรก๊อตนี่สกอร์เปียนนี่ปืนแยกคู่เวอร์ชั่นปืนพกจะบอกว่าแยกคู่ได้ไหมก็ไม่ได้มันไม่ได้แยกคู่เหมือนคิดเนี่ยเรียกว่าถือคู่เฮ้ยถือคู่แล้วกันเออโอ้โหเรียกว่าถือคู่แล้วกันโอเคครับเกมก็จะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครจะได้เป็นผู้ปิดท้ายดีครับพี่ตาชิบหายดีครับพี่ตาเหลาพี่ตาทันทีเล่นห้องปืนพกมันต้องโดนมีดเป็นธรรมดาอยู่แล้วแน่นอนท่านก็ยังเหลาเขาเลยเฮ้ยอะไรอ้าวทำไมอยากได้คืนเหรอเอามาเปิ้ลแหมรอบนี้ไม่ได้เผลอมารอบที่แล้วนะโอเคครับท่านผู้ชมครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราก็ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องตาพีเกมนั่นเองและคลิปหน้ามันจะเป็นอะไรนะครับผมรอติดตามกันได้เลย